ข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังนะครับตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่โครงการเราชนะได้เริ่มจ่ายเงินให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3สัปดาห์และกลุ่มที่2และ3ทั้งที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วและก็เพิ่งลงทะเบียนไปหมาดๆนะครับได้รับเงินงวดแรกเป็นจำนวน 2,000 บาทผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งในขณะที่ผมทำการไลฟ์สดและก็ทีมผู้สื่อข่าวภาคสนามทั้งในและก็ต่างจังหวัดนะครับได้ทำการตรวจสอบพบว่าสินค้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับสินค้าตามร้านขายของชำต่างๆณขณะนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นจนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฉวยโอกาสของบรรดาร้านค้าในช่วงรัฐบาลเนี่ยอัดเม็ดเงินเข้ามาให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเพื่อทำการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่และถ้าไม่ใช่นั้นต้นเหตุนั้นเกิดมาจากอะไรเป็นเพราะร้านขายของชำหรือว่ากระบวนการส่งสินค้ามาก็แพงตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเรื่องนี้พี่น้องประชาชนตั้งข้อสงสัยและต้องการการแก้ไขปัญหาจากทางรัฐบาลนะครับรวมไปถึงคำอธิบายที่ชัดเจนด้วยนะครับแน่นอนครับเป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องรีบลงมาแก้ไขปัญหาและก็ให้คำตอบที่ชัดเจนกับประชาชนนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณจุลินลักษณวิสิทธิ์เองก็ต้องมีแอคชั่นต่อเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะณขณะนี้พี่น้องประชาชนได้รับเงินมาอาทิตย์ละ 1,000 บาทก็ดีหรือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ675หรือว่า700บาทก็ดีหากมีการปรับราคาสินค้าบ้างก็บอกว่า 5% บ้างก็บอกว่าถึง 10% เลยนะครับพวกเขาโดนเอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอนนะครับว่ากันว่าณขณะนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะหรือในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ากลุ่มเรารักกันก็จะได้ใช้จ่ายแบบเดียวกับเราชนะเนี่ยนะครับก็จะเสียผลประโยชน์ของตนเองที่ได้รับเงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเมื่อมีการปรับราคาสินค้าขึ้นเงิน 1,000 บาทก็จะสามารถซื้อสินค้าเนี่ยได้น้อยลงนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาก็ถูกตีกรอบในเรื่องที่รัฐบาลไม่ยอมให้เป็นเงินสดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับและถึงแม้ว่าจะเอาไปแลกเป็นเงินสดมีการเตรียมกับร้านค้าแต่ก็ถูกตำรวจขู่เอาไว้ว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายอาจจะถูกดำเนินคดีฐานช่อโกงหรือแม้กระทั่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้เลยทีเดียวนะครับแต่บางครั้งชีวิตของคนยากคนจนคนที่มีรายได้น้อยก็ไม่มีทางเลือกนะครับพวกเขามีความจำเป็นต้องเอาเงินให้ลูกไปโรงเรียนเอาไปจ่ายหนี้เอาไปจ่ายสินเอาไปจ่ายห้องพักหรือว่าห้องเช่าของตนเองนะครับถ้าหากว่ามาโดนเรื่องของการปรับราคาสินค้าขึ้นอีกเรียกว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเป็นผลกระทบที่ถาโถมเข้าใส่ชาวบ้านหรือว่าพี่น้องประชาชนแบบไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับ